สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมจอปมารินพูครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมอยากจะแวะมาแชร์ไอเดียนะครับเป็นไอเดียง่ายๆเลยที่เราจะเปลี่ยนกระเป๋าเครื่องสําอางนะครับหรือว่าเป็นกระเป๋าใบเล็กๆนะครับของแบรนด์แอมเสเนี่ยที่เป็นรุ่นโบลิดเนี่ยครับให้กลายเป็นกระเป๋าถือที่ดูมีสไตล์มากขึ้นนะครับกระเป๋าใบนี้เนี่ยถือว่าเป็นกระเป๋าเรียกว่าสําหรับใส่เครื่องสําอางหรือว่าเป็นอุปกรณ์ใส่ห้องน้ําหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เพื่อนๆอยากจะใช้นะครับเป็นของแบรนด์แอมเอสนะครับ แล้วก็ลูกค้าผมเนี่ยซื้อมาเป็นเวลาแบบนับ10ปีแล้วนะใบนี้ราคาในปัจจุบันน่าจะอยู่ที่ประมาณ16,000บาทโดยประมาณนะครับวิธีการก็คือว่าเนื่องจากว่ากระเป๋าเขาเนี่ยเป็นผ้าคอตตอนแล้วก็เขาจะมีหูสอด้านนะครับผมก็เลยเอาทวิลลี่นะครับในทวิลลี่ของ a r m a มเนี่ยอยู่ที่ราคาเส้นหนึงประมาณ5,000กว่าบาทนะครับทวิลลี่เนี่ยจะเป็นผ้าที่เขาใช้สำหรับผูก หูกระเป๋า Air m a s นะครับเพื่อที่จะทำให้กระเป๋าเนี่ยไม่คล้ำนะครับก็คือหนังที่อยู่บริเวณทางด้านบนของหูจับเนี่ยจะได้ไม่ดำเพราะว่าเวลาที่เราถือเนี่ยก็จะมีเหงื่อนะครับจากมือของเราเนี่ยไปสัมผัสกับหนังเขาก็เลยมีการคิดค้น t ริ e l y นะครับซึ่ง t ริ e l y เนี่ยเขาจะมาในกล่องที่น่ารักมากก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งมีหลากหลายลวดลายเพื่อนๆเ,เนี่ยเลือกนะครับ อยู่ที่ประมาณผืนนึงประมาณ5-6,000ผมจำราคาไม่ได้นะครับซึ่งลูกค้าผมเนี่ยก็มักที่จะเอากระเป๋าใบนี้เนี่ยใส่พวกโทรศัพท์มือถือหรือของจุกจิกทั่วไปนะครับแล้วก็มักจะถือหนีบลงไปเวลาเดินไปสระว่ายน้ำหรือว่าลงไป7 1เนะครับแล้วทวิลลี่เนี่ยก็มักจะตั้งอยู่ผมก็เลยเอาทวิลลี่เนี่ยนะครับมาผูกเป็นสายทางด้านบนนะครับซึ่งเนี่ยผมผูกเอาไว้เรียบร้อยแล้วอย่างนี้นะครับ เวลาที่เราเลือกสีของทวิลี่นะครับเพื่อนๆก็ต้องดูว่ากระเป๋าเบอร์กินหรือว่าเคลลี่หรือว่ารุ่นอื่นๆที่เพื่อนๆมีเนี่ยเป็นโทนสีไหนอย่างอันนี้เป็นโทนสีฟ้าแต่ว่าจะมีดีเทลที่เป็นเหมือนสีส้ม,สมนะครับมองเห็นไมเอ่ยก็จะเป็นลวดลายของทวิลี่นะครับผ้าเขาจะเป็นแบบยาวๆเหมือนผ้าที่ใช้สําหรับในการผูกผมนะครับแล้วก็สามารถที่จะมาผูกกระเป๋าข้างหนึ่งของแอร์แมสที่เป็นรุ่นโบลิกแต่ว่าเป็นแบบกระเป๋ากระเป๋าแบบ กระเป๋าถือเป็นผ้าคอตตอนแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีการแรกนะครับที่ใช้สําหรับผูกอีกวิธีการหนึ่งเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมใช้วิธีนั้นในการผูกให้ลูกค้าเนี่ยมากกว่านะครับเวลาที่เพื่อนๆใช้เนี่ยเพื่อนๆก็แค่ทวิสต์ทวิลี่นะครับให้เป็นสายเล็กๆแบบนี้นะครับหรือใครจะชอบเป็นแบบเส้นใหญ่ๆก็ได้อนี้แล้วแต่ความชื่นชอบนะครับเราก็จะทวิสต์แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ เวลาผูกนะครับเขาจะมีรูอยู่ตรงนี้ทั้ง2ด้านเลยนะครับของ m อ r เสเพื่อนๆก็สามารถที่จะเอา t วิลลีเนี่ยลอดผ่านเข้ามาทางด้านในแบบนี้นะครับให้เราผูกจากทางด้านหลังเข้ามาทางด้านหน้านะครับหลังจากนั้นนะครับผมอาจจะผูกไม่ค่อยถนัดเพราะว่าดูผ่านกล้องนะครับเพื่อนๆออ้อมไปทางด้านหลังแบบนี้แล้วค่อยทวิสต์นะครับเอาปลายของทวิลลี่เนี่ยผ่านเข้ามาทางด้านหน้านะครับ แล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆดึงนะครับเราก็จะได้ปมตรงนี้ที่สวยงามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะถือกระเป๋าใบนี้เนี่ยกลายเป็นเห็นไหมครับเป็นกระเป๋าถือเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับเอาไว้สําหรับไปสระว่ายน้ำนะครับหรือว่าวันลำลองสบายๆเดินไปสวนสาธารณะหรือว่าไปซื้อผลไม้ริมตลาดข้างทางอะไรเงี้ยคร แล้วก็วิธีที่สไตลิ่งนะครับก็อาจจะเลือกเป็นรองเท้าของ MS ที่เป็นรองเท้าที่มีความเป็นแคชชวลให้อารมณ์แบบสปริงซัมเมอร์นิดหนึ่งนะครับนี่เราก็จะได้เป็นกระเป๋าลักษณะแบบแบบนี้ที่สามารถที่จะถือได้นะครับแล้วก็มีความจุพอสมควรนะครับสำหรับกระเป๋าใบนี้ ก็เปลี่ยนจากกระเป๋าใส่เครื่องสําอางเล็กๆให้กลายเป็นกระเป๋าสุดชิคได้นะครับซึ่งลูกค้าผมก็ใช้จริงๆนะครับสามารถใส่โทรศัพท์มือถือได้ใส่เครื่องสําอางใส่ power bank แล้วก็เดินลงไปสระว่ายน้ําในวันที่รู้สึกสบายๆผ่อนคลายนะครับก็เป็นอีกไอเดียหนึ่งที่อยากจะมาฝากเพื่อนๆทุกคนในช่องนะครับเวลาแมชนะครับอาจจะแมชกับเป็นกระโปรงพล e ท t นี่ผมทํากันบ้านมาให้นะครับก็จะมีเป็นกระโปรงพลีทแบบนี้นะครับที่เป็นสีแบบออก น้ำตาลน้ำตาลเอิร์ธโทนนะครับแล้วก็ใส่สไตลิ่งกับรองเท้าแบบนี้เห็นไหมครับแล้วก็ใส่กับเสื้อยืดสีดำสักตัวหนึ่งนะครับแล้วก็นี่สภายกระเป๋าใบนี้ก็ดูน่ารักดีดูเข้ากันดีนะครับนี่ตอนนี้ที่ช่องเนี่ย,ยังไม่สามารถที่จะทำเป็นแบบถ่ายเป็นเป็นทั้งตัวนะครับเดี๋ยวมีโอกาสนะครับสักประมาณปีหน้าผมเอาไว้ค่อยๆพัฒนาช่องนะครับผมอยากจะทำสไตลิ่งให้เพื่อนๆดู ไปเลยนะครับทั้งของผู้หญิงผู้ชายซึ่งอาจจะต้องมีการเตรียมตัวต้องมีการซื้อฉากอะไรแบบนี้มานะครับถึงจะสามารถถ่ายตรมเต็มตัวได้แล้วก็คงต้องจัดแสงแล้วมีสเปซพอสมควรนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคง,ง่ายๆครับสำหรับใครที่ชื่นชอบ Air Max นะครับอย่างรองเท้าคู่นี้ผมจำราคาไม่ได้นะครับเพราะลูกค้าผมเนี่ยซื้อมานานมากแล้วนะครับก็ให้อารมณ์เป็นแบบเหมือนรองเท้าไม้นะครับให้อารมณ์แบบ มีความญี่ปุ่นลูกค้าผมเป็นญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีตัว H ซึ่งเป็นโลโก้ของ MS r m แแบบนี้นะครับก็เอาไว้ใส่แบบวีแล็กสบายๆนะครับนี่แล้วก็ถือกับกระเป๋าใบนี้นะครับลายปักของเขาตรงนี้จะเป็นตัว H นะครับที่เป็นงานปักที่ดีมากนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเขาจะ t r i มด้วยหนังนะครับ ตัดเย็บดีมากๆนะครับของ MS r m a เนี่ยคือเป็น10ปีแล้วอะ่ะยังใช้ได้ยืนจนถึงทุกวันนี้เลยนะครับแล้วก็ซิปของเขาเนี่ยจะเป็นซิปแบบเล็กๆนะครับใครท,ที่ทราบกระเป๋าโบลิตเนี่ยนะครับเขาจะมีสายแบบนี้นะครับเป็นหูหิ้ว2ด้านถือว่าเป็นกระเป๋ารุ่นแรกๆของ MS r m a เลยเป็นรุ่นแรกครับที่มีการนำเอาซิปเนี่ยมาใช้ในการผลิตกระเป๋าในยุคนั้นนะครับซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ลำมากแล้วก็เจ้าของ MS เนี่ยก็ กระเป๋าใบนี้เนี่ยให้กับภรรยาของเขานะครับเวลาที่ไปลงเลี้ยงม้านะครับก็ถือว่าเป็นกระเป๋าใบนึ่งที่อยู่ในตำนานนะความเคิร์ฟของโบลิตเนี่ยเขาจะตีขึ้นทางด้านบนนะครับแล้วก็มีเคิร์ฟตรงนี้ซึ่งทรงเนี่ยจะคล้ายๆกับกระเป๋าเอลมาของหือเวตตองนะครับแต่ว่าจริงๆผมเทียบให้ดูว่าทรงเนี่ยจะต่างกันนะครับอันนี้เป็นเอลมา b ีนะครับไซส์ใบนี้ก็ใกล้เคียงกับเอลมา b ีนะครับ อันนี้อยู่ที่ประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่อนคนไหนสาวสาวคนไหนอยา,ากจะแบบเอ้ยมี air m a s เป็นชิ้นแรกสักชิ้นหนึ่งนะครับแล้วอาจาจะแบบไม่ได้มีงบประมาณเยอะผมว่าก็ซื้อใบนี้มาก็ได้หมื่นกว่าบาทนะครับแล้วก็ซื้อผ้าทวิลี่อีกสักประมาณ5,000บาทอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนก็ได้กระเป๋าแบบเล็กๆน่ารักนะครับแล้วก็ทวิลลี่เนี่ยเราสามารถเอาไปผูกหูกระเป๋าอื่นๆได้สามารถที่จะเอาไปผูกกับผ้าพันคอได้ เอาไปผูกผมก็ได้นะครับหรือว่าเอามาทําเป็นกําไลข้อมือเก๋ๆก็ได้นะครับก็เป็นอะไรที่มีความเป็นฟังก์ชันมากๆนะครับแล้วก็สวยมากๆนะครับอันนี้เป็นแค่ไอเดียนะครับส่วนบริเวณซิปผมให้ดูนะครับซิปเขาก็จะมีการเขียนไว้เลยว่าเป็น MS r m a ์นะครับซิปของ MS r m a ์เนี่ยจะเป็นซิปที่ค่อนข้างเล็กแล้วก็รูดง่ายนะครับนี่ แบบบนนี้ะครัทางด้านในไหนๆก็รีวิวไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ของให้เพื่อนๆดูเลยดีกว่าว่าใบนี้เนี่ยสามารถที่จะจุอะไรได้บ้างนะครับขอกล้องซูมเล็กน้อยนะครับสมมุติผมขึ้นไปหยิบนี่นะครับเป็นกระเป๋าเครื่องสำอางนะครับผมเห็นคุณอลิสเชนนะครับซึ่งโพสต์วิ l i s t ไว้นะครับผมแนะนำเลยสาวๆนะครับซื้อใบนี้ไว้เลยเอาไว้สำหรับใส่เครื่องสำอางนะครับสะดวกมากนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปข้างในแบบนี้นะครับ แล้วก็เป็น power bank แบบสลิมอันนี้คนถามตลอดครับหลังไมาตลอดของ Maxell นะครับนี่นี่ดูค้าผมซื้อที่ญี่ปุ่นนี่ก็คือแบบเป็นสลิมจริงๆแล้วก็ชาร์จได้แบบ1รอบนะครับกำลังดีสบายๆนะครับแล้วก็อาจจะใส่เป็นเอ่เป็นกุญแจนะครับแล้วก็กระเป๋าสตางค์แบบนี้เข้าไปข้างในแล้วก็มีโทรศัพท์มือถือสักหนึ่งเครื่องอย่างเงี้ยครับก็สามารถที่จะใส่ได้พอดีนะครับนี่ก็เปลี่ยนกระเป๋า เครื่องสำอางนะครับมาถือแบบเก๋ๆเ,เลยนะครับแล้วผมว่าถ้าใครเอาไปลองใช้แล้วถ่ายลองอินสตาแกรมเนี่ยก็อาจจะได้ไอเดียใหม่ๆนะก็น่าจะมีเพื่อนๆหลายๆคนที่แบบอยากจะแวะไปทําตามนะครับก็น่ารักดีนะครับลูกค้าผมถือแล้วคือชอบมากแล้วเขาก็บอกว่าทําให้ของชิ้นเก่าของเขาที่มีอายุแบบเป็น10ปีดูสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับจากไอเดียง่ายๆที่มีนะครับ ก็แล้วแต่การทวิสของเพื่อนๆนะว่าเพื่อนๆจะทวิสสายตรงนี้ยังไงสาเหตุที่ทวิสเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าจะทําให้กระเป๋าเนี่ยคือดูแข็งสายสะพายเขาดูแข็งแรงขึ้นแล้วเวลาที่ขึ้นบา่าอะไรเงี้ยครับดูมีความทนทานมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งจริงๆเพื่อนๆสามารถที่จะคลี่ออกมาเป็นเป็นเหมือนริบบิ้นแผ่นประมาณขนาดนี้ก็ได้ก็แล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนนะครับว่าอยากจะไปสไตลิ่งกับของที่มีอยู่เนี่ยยังไงนะครับก็เป็นอีกช้อยส์หนึ่งนะสำหรับสาวๆนะครับ ในราคาที่แบบน่ารักจับต้องได้แล้วก็อยู่ที่การ Mix and Match ของเพื่อนๆว่าเพื่อนๆเนี่ยจะเอาไป Mix and match กับเสื้อผ้าที่มีอยู่เนี่ยอย่างไรนะครับอย่างเงี้ยผมก็นำเสนอด้วยการเอามา Mix กับกระโปรงพลีสนะครับใส่กับรองเท้าคู่นี้แล้วก็สะพายกระเป๋าอันนี้นะครับแล้วก็ใส่กับเสื้อสีดำสักหนึ่งตัวที่เข้ารูปนะครับผมว่าแค่นี้ก็ชิค ดูดีมีสไตล์แล้วนะครับใส่ไปเดินสวนสาธารณะเกๆ๋ๆไปซื้อผลไม้ไปซื้อกับข้าวก็ได้นะครับหรือว่าวันไหนที่แบบว่าไปเดินริมชายหาดอย่างเงี้ยก็น่าจะเข้ากับบรรยากาศได้เป็นอย่างดีนะครับวันนี้ผมจ็อบมาดินพูลาไปก่อนครับแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ